ขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปน้ำพริกเผาและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันใส่เนื้อหมูบดกุ้งสดสับเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าผัดพอสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกและพริกขี้หนูป่นผัดจนส่วนผสมสุกข้นตักส่วนผสมกะทิออกไว้ส่วนหนึ่งสำหรับรับประทานคู่ใส่เส้นหมี่แช่น้ำลงผัดให้เข้ากันจนเส้นหมี่สุกจัดหมี่กะทิน้ำพริกเผาใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบผักชีรับประทานคู่กับเครื่องประกอบและส่วนผสมน้ำกะทิที่แบ่งไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะThank you.